ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ปอจะมาแกะกล่อง iPad Air 2019หรือว่า iPad Air รุ่น3อันนี้ที่ปอเพิ่งจะซื้อมาเมื่อวานซื้อให้ดูกันค่ะเดิมเนี่ยปอใช้เป็น iPad mini รุ่น1เครื่องนี้อยู่นะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มจะนุ่งๆใช้งานได้ไม่ลื่นไหลเท่าที่ควรแล้วค่ะปอก็เลยตัดสินใจซื้อ iPad Air รุ่นใหม่อันนี้มานะคะตั้งใจจะเอามาใช้ดูหนังวาดรูปแล้วก็จดโน้ตอะไรพวกนี้ค่ะสำหรับรุ่นที่ปอยเลือกซื้อมานะคะจะเป็นขนาด 64GB ค่ะปอยเลือกเป็นแบบ Wi-Fi อย่างเดียวนะคะเลือกซื้อเป็นสีทองมาค่ะสำหรับราคานะคะจะอยู่ที่ 17,900 บาทค่ะแต่ปอยซื้อของ AIS นะคะถ้าเป็นลูกค้า AIS จะลดราคาเหลือ 16,900 บาทค่ะปอยซื้อมาคู่กับ Apple Pencil อันนี้นะคะApple Pencil ที่ใช้ได้กับ iPad Air รุ่นนี้จะเป็น Apple Pencil รุ่น1ค่ะสำหรับตัว Apple Pencil อันนี้ราคา 3,400 บาทนะคะทีนี้มาดูที่ตัวเครื่องกันเลยอันนี้ปอยแกะกล่องเช็คเครื่องมาจากที่ร้านแล้วนะคะเปิดกล่องออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีตัวเครื่องอยู่ตัวเครื่องบางมากเลยค่ะสีทองแปลว่าสีจะออกโรสโกลด์นิดนึงนะคะไม่ใช่เป็นแบบทองล้วนๆค่ะที่ด้านในกล่องนะคะก็จะมีคู่มือสายชาร์จนะคะแล้วก็ด้านในอันนี้เป็นอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จค่ะที่ตัวคู่มือนะคะก็จะมีคู่มือการใช้งานแล้วก็สติ๊กเกอร์ Apple ค่ะเรื่องดูกันนะคะอันนี้ปอยเปิดเครื่องแล้วก็พนักงานที่ร้านก็ได้เซตเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องดูก่อนนะคะมาดูที่รอบๆตัวเครื่องกันก่อนนะคะรุ่นนี้จะมีปุ่มโฮมอยู่นะคะแล้วก็ด้านล่างจะมีลำโพง2ตัวค่ะมีกล้องหน้านะคะแล้วก็กล้องหลังจะเป็นขนาด8ล้านพิกเซลค่ะที่ด้านข้างทางซ้ายอันนี้จะมีจุดเชื่อมต่อกับสมาร์ทคีย์บอร์ดนะคะเปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ปอยก็ได้โหลดแอปที่ใช้บ่อยๆมาบ้างแล้วนะคะพวก YouTube Facebook Instagram LINE ค่ะแล้วก็มีแอปวาดรูปชื่อ Procreate นะคะอันนี้ปอยก็ได้ทดลองใช้วาดรูปไปแล้วนี่ค่ะ iPad อันนี้ก็ใช้วาดรูปได้ลื่นไหลมากๆเลยนะคะถูกใจมากเลยแอปนี้ก็วาดรูปได้สนุกมากเลยค่ะเอาไว้เดี๋ยวไปใช้แอปนี้จนเชี่ยวชาญแล้วจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะคะโดยรวมแล้วก็ใช้งานได้ดีลื่นไหลมากเลยนะคะสำหรับ iPad Air เครื่องนี้เอาไว้ปอยใช้งานไปอีกสักพักแล้วจะมารีวิวอย่างละเอียดอีกทีนึงนะคะทีนี้มาดูที่ตัว Apple Pencil กันบ้างนะคะมาในกล่องแบบนี้นะคะเปิดออกมาด้านในก็จะมีกล่องอันนี้อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ตัว Apple Pencil อยู่ด้านล่างแบบนี้ค่ะด้านในกล่องอันนี้ก็จะมีตัวหัวปากกาสำรองนะคะแล้วก็ตัวแปลงสำหรับชาร์จค่ะปกติแล้วเนี่ยตัว Apple Pencil จะสามารถเปิดที่ด้านท้ายอันนี้นะคะแล้วก็เสียบชาร์จกับ iPad ได้เลยแต่ถ้าเราอยากจะเสียบชาร์จกับสายชาร์จนะคะเราก็สามารถใช้ตัวแปลงอันนี้ได้ค่ะปอยได้ทดลองใช้Apple Pencil นี้ในการวาดรูปแล้วนะคะใช้ได้ดีแล้วก็ลื่นไหลถูกใจมากเลยค่ะเอาไว้เดี๋ยวปอยใช้งาน iPad แล้วก็ Apple Pencil อันนี้ให้คล่องแล้วเดี๋ยวปอยจะมารีวิวอย่างละเอียดอีกทีนึงนะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ทาง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ